ดีครับวันนี้ก็อยู่กับบอยนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเรามีแคมเปญดีๆเรามาไลฟ์กันที่วัดสันนะครับสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะครับและวันนี้บอยไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะครับเสียงจากทางด้านหลังมากันเต็มไปหมดแล้วนะฮะรู้เลยนะคะว่าวันนี้เราจะต้องมีเซเลบริตี้มากับเราแน่นอนนะครับเขาเป็นผู้ชายนะครับหน้าตาดีนะครับชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ใครนะครับโอ้โหเต็มที่มากเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกัณฑพัฒน์นิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีแฟนคลับมาต้อนรับเยอะมากขอบคุณนะครับเยอะมากเลยจริงๆนะฮะเอาป้ายไฟมาทำไมเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตเหรอนะครับขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับพวกเรานะครับผมครับครับผมใช่แล้วครับแน่นอนว่าชวนคุณกันมาวันนี้เนี่ยครับวันนี้เราต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับติดตามไลฟ์ในวันนี้กันได้เลยนะครับแล้วถ้าใครเข้ามาดูแล้วนะครับรบกวนกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับให้เรานิดนึงนะครับแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้นะครับมาทักทายเรานิดนึงนะครับณตอนนี้นะครับโอเคเพราะว่าถ้ามีคนมาดูเยอะๆปุ๊บเนี่ยเขาจะได้จ้างเราต่อนะครับแน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับคุณกันวันนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี้เรามีของมาแจกด้วยแจกเยอะไหมฮะแจกโหแจกเยอะมากครับเยอะมากๆเลยทีเดียวถึง10รางวัลนะฮะส่วนเงื่อนไขของการเล่นเกมตอบคำถามในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงกลางๆนะครับอยู่กับเราก่อนเราบอกแน่นอนนะฮะถูกต้องวันนี้เรามาคุยกับคุณกันกันก่อนดีกว่านะครับคุณกันครับครับผมเองเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณกันเหมือนกันพูดไปเล่น follow IG ของคุณกันอยู่ตลอดเลยขอบคุณครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งเห็นว่าจบคอนเสิร์ตเพิ่งจบคอนเสิร์ตใช่มั้ยฮะใช่ครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงได้มั้ยครับก็เพิ่งจบคอนเสิร์ต4โพดำโอ้ my god ไปนะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตที่เขาเรียกว่าอําลาแฟนๆ4โพดำก็ว่าได้เพราะว่าก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าจัดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแฟนๆรายการสีโพดำเนี่ยก็มาร่วมกันในคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เพิ่งจบไปก็สนุกมากครับเป็นบรรยากาศที่แบบว่าทุกคนได้มาเจอกันแล้วก็ทำโชว์พิเศษร่วมกันกับสีโพดำนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นแฟนรายการสีโพดำมาโดยตลอดโอ้น่าสนใจมากจริงๆแล้วใน IG ของคุณกันนะครับไม่เพียงแต่เท่านี้เป็นคนที่ชอบเที่ยวด้วยโอ้ชอบมากเล่าเรื่องเที่ยวให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าแบบเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่แบบชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวเยอะมากเลยทีเดียวได้ครับมีเวลาสัก2ชั่วโมงไหมครับวันนี้มีสัก2สัก1นาทีได้ได้ได้ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ฟังนิดนึงผมเป็นคนชอบเที่ยวมากเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่เราได้เที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนเราได้พักผ่อนนะครับแล้วก็เวลาที่เราทำงานหนักเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันอยากจะมีช่วงเวลาให้เราได้แบบออกไปเจอโลกว่างบ้างหรือว่าออกไปรีแลกซ์บ้างก็จะชอบไปเที่ยวกับครอบครัวครับแล้วก็แนวสไตล์ที่เราชอบคือแบบแนวแบบเอเวนเจอร์แนวแบบว่าธรรมชาติหรือว่าอะไรที่เราแบบได้อยู่ท่ามกลางสิ่งที่มันแบบเราไม่ค่อยได้เห็นน่ะคือแบบสิ่งต่างๆที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้พักผ่อนแล้วก็ได้ชาร์จพลังไปตัวนะครับผมประมาณนั้นโหจริงๆเราเนี่ยมาดูคุยกับผู้ชมทางบ้านกันนิดนึงนะครับผมก็ว่าโหกันหล่อดีนะหัวใจเพลี้ยงหาฟังสักท่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้แบบว่าติดตามในได้ใน YouTube หรือว่าในช่องทางต่างๆแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับอ่ะต่อกันเลยนะครับอยากทีนี้รู้ว่าในเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยอยากจะให้ลองเล่าทริปที่แบบมีความประทับใจมากๆให้ฟังสักนิดนึงได้มั้ยครับได้ครับทริปนึงทริปที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆก็คือจะเป็นทริปที่พาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นทริปไปเที่ยวยุโรปกันนะครับก็จะมีแฟนคลับไปจำนวนหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นทริปที่เราคือเป็นประเทศในฝันเลยก็คือสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่แบบใช่ครับไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็เป็นประเทศที่แบบคุณพ่อเนี่ยอยากไปมากเป็นประเทศในฝันเลยแล้วก็แบบพอได้ไปปุ๊บเนี่ยก็ได้เห็นว่าโอ้โหมันสวยจริงๆแล้วก็ธรรมชาติบ้านเขามันสวยงามมากภูเขาแล้วก็อากาศก็ดีมากนะครับมีหิมะมีหลายจุดที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจมากกับที่นั่นเราเที่ยวบ่อยบินบ่อยขนาดนี้ครับมันมีแบบอะไรที่แบบว่าทำให้เราโซมไหมหรือว่าแบบมีปัญหาผิวอะไรบ้างไหมครับลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมเยอะมากครับผู้ชมทางบ้านน่าจะอยากรู้ผมว่าทุกคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแบบประเทศที่มันมีอากาศหนาวๆอ่ะผมว่าบางคนคิดว่าเฮ้ยมันไม่ร้อนเนาะอากาศมันดีมากแล้วแบบเฮ้ยเราสามารถเดินตากแดดได้ทั้งวันอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันก็คือแดดครับมันคือแดดแต่ว่าเราไม่เห็นที่มันเป็นแสงนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโดนแดดเผาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับผิวแห้งมลภาวะก็เยอะโดนแดดก็บ่อยบางอย่างบางทีแบบไปฮ่องกงเนี้ยแบบฝุ่นละอองฝุ่นละภาวะก็เยอะนะอย่างโอ้ไม่ต้องฮ่องกงครับประเทศไทยนะฮะ PM เลยฮะ PM 2.5 นะฮะตอนนี้ก็เราเป็นเทรนด์เลยนะครับใช่ครับทีนี้แสดงว่าแบบหล่อขนาดเนี้ยดูดีขนาดเนี้ยแสดงว่าต้องมีทิปส์อะไรเคล็ดลับแน่เลยวันนี้เรามาทำอะไรนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาบอกว่าเขาเรียกว่าไอเทมอะไรไอเทมสุดพิเศษที่ผมเนี่ยพกติดตัวไปตลอดเวลาเวลาเจอปัญหาอากาศแห้งๆหรือว่าหน้าแห้งเนี่ยมีอะไรบ้าง
เพลงเลยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นกันเลยดีไหมฮะดีครับโอเคเราไปที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าถูกต้องครับผมคุณกันแนะนำอะไรนะครับกับไอเทมชิ้นแรกที่คุณกันจะพกพาติดตัวไปด้วยนะแบบตอนที่ผมเนี่ยแบบผมเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนเพศชายเยอะมากก็คือหนวดขึ้นเร็วมากเอาจริงนะคือแบบถ้าเกิดว่าเราไม่โกนตอนเช้านะครับเย็นเนี่ยเขียวแล้วอะเย็นนี่คือแบบเริ่มแบบครึ้มมากๆแล้วก็แบบสิ่งที่ต้องติดตัวเลยคือที่โกนหนวดโอ้โหที่โกนหนวดนี่เกิดมาแบบเรียกได้ว่าคาบออกมาพร้อมแบบท้องพ่อท้องแม่เลยเพราะว่าเป็นไอเทมติดตัวผู้ชายเลยทีเดียวเลยเรียกได้ว่าถ้าลืมปุ๊บนี่ตื่นมาตอนเช้านี่เรียกได้ว่าแบบอารมณ์ไม่ดีแน่นอนเพราะว่าแบบหนวดมันจะครึ้มมันจะแบบหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาแต่ประเด็นก็คือว่าทุกๆครั้งที่เราโกนหนวดเนี่ยหรือว่าหลังจากที่เราโกนหนวดเนี่ยผิวตรงบริเวณที่เราโกนเนี่ยมันมักจะแห้งใช่คือของผมเนี่ยมีปัญหาที่ว่าถ้าเราโกนหนวดปุ๊บเนี่ยมันจะมีขนคุดบางอย่างครับที่แบบว่าทำให้มันระคายเคืองแล้วผิวเราเนี่ยจะแห้งแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีมันมีผดแดงๆเกิดขึ้นบนใบหน้าเราคือจริงๆพูดง่ายๆคือมันทั้งแห้งทั้งระคายเคืองนั่นเองใช่ครับผมมีวิธีการรับมือไหมฮะนี่แหละครับที่ผมจะบอกทุกคนไหนพาไปดูนิดนึงได้ไหมครับนี่คือไอเทมที่ผมเนี่ยพกติดตัวตลอดเวลาโอ้โหเป็นสิ่งที่เราช่วยทั้งเรื่องของการโกนหนวดเสร็จแล้วก็เวลาเจอปัญหาแบบอากาศแบบแห้งๆหรือว่าผิวแห้งก็คือนี่แหละครับไหนฮะอันนี้นะฮะอันไหนฮะนี่ครับวิชี่มินเนอรัลนึกว่าอะไร89ของผมอันนี้นั่นเองถูกต้องโอเคนี่อันนี้ผมใช้จริงนะผมบอกเลยว่าผมใช้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นนะครับเวลาที่อย่างที่บอกว่าโกนหนวดปุ๊บเนี่ยผิวเราแห้งหรือว่าเกิดขนคุดเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับขอลองนิดนึงได้ไหมครับได้ครับคือจริงๆนะฮะไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือบอยเห็นในเน็ตเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่ามีบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยเยอะมากๆแทบจะทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยอันนี้ดังมากนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วแบบผมชอบเนื้อครีมเขาคือเรียกว่าโอ้โหท่านผู้ชมฮะชุ่มชื้นมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าแบบแล้วเนื้อมันไม่มันด้วยนะครับแบบเรียกได้ว่าแบบชุ่มชื้นมากๆเลยผู้ชายอย่างเราอะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยคือไม่ชอบแบบเวลาทาแล้วแบบมันเหนอะหนะทั้งหน้าแล้วพอเราทาไปปุ๊บเนี่ยมันซึมไปกับนิ้วเผื่อเราเลยเนื้อผิวของเราเนื้อผิวของเราเลยก็ทำให้รู้สึกว่ามันมันใช้สะดวกแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นโหอย่างนี้คนผิวแพ้ง่ายก็ยิ่งแบบสบายเลยสบายมากตอบโจทย์มากนอกจากนี้คือเรียกได้ว่าเขาช่วยในเรื่องของทั้งความชุ่มชื้นลดอาการระคายเคืองไม่ว่าจะเรื่องจากการโกนหนวดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราผิวแห้งเนี่ยช่วยได้เยอะมากคือบางทีเราไปเจออากาศเย็นๆหรือว่าอากาศหนาวๆแห้งๆปุ๊บเนี่ยทานี่ไปแบบผิวชุ่มชื้นได้ดีมากเลยครับต้องมีแล้วใช่ไหมฮะต้องมีติดตัวตลอดเวลาต้องมีแล้วโหสงสัยต้องแบบวันนี้ต้องโดนไปแล้วนะฮะนอกจากโอเคนะครับวันนี้นะครับ Vichy Mineral 89นะครับเขามีแคมเปญดีๆนะฮะมาบอกต่อกับทุกคนด้วยแคมเปญนั้นชื่อว่าเที่ยวบิน89สวยสุดทุกจุดหมายนั่นเองนะครับหรือว่าเที่ยวบิน89สวยสุดทุกจุดหมายเนี่ยคืออะไรทำไมต้องเป็นเที่ยวบินนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะฮะชีวิตคนรุ่นใหญ่เฮ้ยคนรุ่นใหม่อย่างเรา2คนแน่นะฮะที่ใช้ชีวิตอย่างเอ็กซ์ตรีมขนาดนี้ปกติเราทำงานได้นอนบ้างมั้ยฮะคุณกันได้นอนน้อยมากได้นอนน้อยมากคือช่วงหลังนี่คือแบบถ้าเราถ่ายละครปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบบางทีได้นอนไม่ถึง8ชั่วโมงบ้างบางทีไม่ถึง6ชั่วโมงก็จะแบบนอนน้อยแล้วก็สุขภาพผิวก็ไม่ค่อยดีด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วได้ว่าพอนอนน้อยปุ๊บผิวก็จะแห้งตามมาประการผิวต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเนาะจริงๆเนี่ยวิชี่มิโร89นะครับเค้ามีการทำการสำรวจนะครับโดยผู้ที่ใช้เป็น flight attendant นั่นเองหรือว่าเป็น air hostess นั่นเองคุณกันเชื่อมั้ยฮะว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยเค้าบอกว่าชื่นชอบในผลิตภัณฑ์วิชี่มิโร89ตัวนี้มากๆเลยเรียกได้ว่าคือหมายถึงว่าคนทำบินแบบในสายการบินเหรอครับไม่ฮะเป็น flight attendant จริงๆเลยตัวเป็นๆเลยแบบในสายการบินเลยโอ้นี่เพิ่งรู้นะครับใช่เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของ air hostess เนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าเขาทำงานอยู่บนเครื่องบินอยู่แทบจะอยู่ตลอดเวลามันมีการข้ามไทม์โซนทำให้เจอกับพวกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้ผิวแห้งเกิดอากาศอะไรพวกนี้ใช่คิดดูนะฮะนี่เพิ่งรู้แล้วเพิ่งรู้ว่าเคล็ดลับความสวยของ air hostess นี่คือนี่ครับวิชี่จริงๆ Mineral 89ต้องบอกเลยจริงๆเพราะว่าอย่างปัญหาผิวอย่าง Air Hostess นะฮะยังเอาอยู่แล้วผิวอย่างเราๆที่ไม่ได้แบบทำงานบนเครื่องบินอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าไม่ได้เจอปัจจัยรุกรานเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมจะเอาไม่อยู่ใช่ครับใช่มั้ยฮะโอ้โหเรียกได้ว่าต้องต่ำแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงแล้วกันช่วยพิมพ์บอกบอยกับคุณกันนิดนึงได้มั้ยครับว่าใครบ้างที่เคยใช้ Vichy Mineral 89แล้วแชร์กันนิดนึงเราอยากคุยด้วยนิดนึงนะครับว่าแชร์มาเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณกันเรามาคุยกับท่านผู้ชมกันนิดนึงแล้วกันนะครับไหนช่วยแชร์ฟังนิดนึงได้ไหมครับโอเคคุณการทักทายนิดนึงค่ะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาในไลฟ์ของเรานะครับผมจะลองซื้อมาใช้ค่ะดีมากครับผมดีฮะ
ผิวจะได้ชุ่มชื้นแล้วดูดีเหมือนคุณกันเลยนะครับแน่นอนเลยเนาะตั้งใจมาซื้อสินค้าหลายรายการเลยค่ะนี่แฟนมาสันอย่าลืมแวะที่นี่นะครับอย่าลืมแวะที่นี่นะครับวิชิมินอล89นะครับใช่ครับผมหล่อจุงขายเก่งแน่นอนครับมาถึงผมหรือว่าบอยรักยิ้มอยากให้ทุกคนนะครับเบนเข้ามาว่าเคยใช้ไอ้ตัวนี้ไหมนะครับผมใช่ครับมาแชร์กันนิดนึงเนาะว่าใช้แล้วชอบไหมนะครับใช้แล้วดียังไงแชร์มาได้ใช่ใช้แล้วดียังไงใช่โอเคครับแน่นอนเนาะว่าโอ้มีคนเม้นต์มาเยอะมากขวดนี้ได้แบบเต็มที่แน่นอนนะครับแน่นอนว่าเราไม่ได้มากันธรรมดาเราไม่ได้มาแบบแนะนำสิ่งดีๆกันธรรมดาเรามีโปรโมชั่นแนะนำด้วยนะครับเพียงใครก็ตามนะครับที่เข้ามาในร้านวัสันเนาะซื้อมิโร89ขนาด50 ml นะครับอันนี้จะได้รับไปเลยกระเป๋า Amenity Kits นะครับฝากคุณกันถือนิดนึงนะครับได้ครับกระเป๋านี่เลยนะครับ Amenity Kits นั่นเองก็คือเป็นกระเป๋าก็คือว่าซื้อปุ๊บได้แถมอันนี้เลยกระเป๋าเลยง่ายมากแต่จริงๆของมีจำนวนจำกัดคุณกันใช่งั้นต้องรีบมาซื้อกันต้องซื้อต้องรีบอ่ะก็เรียกได้ว่าแบบดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ต้องพุ่งตัวออกจากบ้านไปร้านวัสันแล้วไม่งั้นนะครับถ้าเกิดคุณมาซื้อปุ๊บเนี่ยกระเป๋าไม่มีหมดช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้จริงๆช่วยไม่ได้อันนี้ก็เรียกแบบใครช้าก็อดนะฮะแล้วกระเป๋าสวยมากนะใช่สวยไหมผมว่ามันสามารถเก็บของแบบพกพาได้สะดวกมากแน่นอนนะครับมันไม่ได้ให้แต่กระเป๋าเขาไม่ได้แจกแต่กระเป๋าเขามาพร้อมอันนี้อันนี้อะไรนี่อะไรวิชชี่อควาเรียเทอร์มอลไนท์สปาให้ใช้ควบคู่กับตัวนี้ตื่นมาหน้าอิ่มฟูนุ่มเด้งดูฉ่ำน้ำแน่นอนรับประกันครับผมและอันนี้ผมบอกว่า50 ml เนี่ยที่ไหนก็ซื้อได้แต่ว่าของผมครับเป็นขนาด30มลอันไหนครับคุณการชี้ให้ดูนิดนึง30มลนี่ป่ะฮะอันนี้ครับผมนี่โหขนาดนี้นะฮะขอลดราคาอยู่เป็นขนาดที่ต้องบอกว่าซื้อได้เฉพาะที่วัสันเท่านั้นที่นี่เท่านั้นนะครับผมย้ำว่าที่นี่เท่านั้นขนาด30 ml พกพา exclusive มากเลยสะดวกมากซึ่งผมพกขนาดนี้อยู่นะครับผมเวลาไปไหนมาไหนก็ตามหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศก็คือใช้ขนาดนี้อยู่นะครับผมพกมาสะดวกมาก899บาทเราไม่ขายเราขายแพงกว่านั้นรอ เราขาย855บาทเท่านั้นนะโปรโมชั่นของเราใช่โปรโมชั่นของเราแบบแซ่บเด็ดจริงๆแล้วนอกจากนี้มันยังมีไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่ของเรานะฮะเป็นพี่ใหญ่ใหญ่ยังนะฮะอันนี้ยังไม่ใหญ่ฮะไซส์ใหญ่ของเราอันนี้ใหญ่สุดครับโหแบบแค่ดูอยากให้ทุกคนดูนะฮะมือถือแบบเต็มไม้เต็มมือมากขวดข้างในนี่คือแบบไซส์75จุใจไปเลยครับจุใจครับแพงมากเหมือนกันเท่าไหร่แล้วครับ 1,530 บาทลดจาก 1,700 บาทเท่านั้นเองนะใช่ครับผมแต่ย้ำอีกครั้งว่า30มลซื้อที่วสันเท่านั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับย้ำจนไม่รู้จะย้ำยังไงคือว่าไซส์อื่นเนี่ยซื้อที่ไหนก็ได้ไงแต่ว่า30ที่วสันเท่านั้นใช่ถ้ามาวสันใส่นี้เลยนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนใส่นี้เลยโอเคใช่ครับผมอยากรู้ว่าใช้ดีอ่ะอยากรู้ว่าใช้ดีไหมอยากให้ผู้ชมทางบ้านรู้ด้วยว่าใช้ดีไหมทำยังไงดีอยากแจกผมมีเกมไหมที่คนเล่นวันนี้เกมอะไรอ่ะเล่นด้วยเราจะแจกอะไรดีอ่ะเราแจกนี่ดีกว่านะครับผมวิชชี่มิเนอรัลเอ็กตินายขนาด30 ml ใช่แล้วเราแจกกี่รางวัลดี10รางวัลพอไหมอ่ะพออ่ะ10รางวัลก็ได้แหม2รางวัลแล้วกันเราจะได้เก็บไว้พูดเป็นเจ้าของวิชชี่10รางวัลนะครับแล้วก็จะแจกให้กับคนที่มาตอบคอมเมนต์เรากติกาของเราคืออะไรครับให้ทุกคนนะครับผมแชร์เข้ามาว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ขวดนี้ไปนะครับผมวิชชี่มิเนอรัล89ขวดนี้ไปนะครับผมคุณจะใช้พกพาไปกับทริปไหนบ้างทริปไหนพร้อมบอกเหตุผลสั้นๆให้เรานิดนึงบอกว่าเฮ้ยใช้เพราะอะไรซึ่งเราจะสุ่มเอาเหตุผลที่แบบว่าโดนใจเราเนี่ยมา10รางวัลแล้วก็แจกนี่นะครับผมวิชชี่มิเนอรัล89สิบรางวัลทันทียกตัวอย่างเช่นเฮ้ยทริปไปตลาดนัดไม่ใช่ใช่ไหมทริปไปไหนนะครับไม่ถ้าเกิดว่าตอบเหตุผลได้ดีว่าพกไปเพราะอะไรเราอาจจะให้ก็ได้แน่นอนไม่ใช่แบบไปที่แบบตลาดน้องตลาดนัดอะไรอย่างนี้แบบโหมันก็ไม่ค่อยเฟียสใช่ไหมคุณกัดรีบตอบคอมเมนต์เข้ามานะครับผมว่าเหตุผลที่โดนใจนะฮะเราจะแจกนี่นะครับผม30 ml ไปใช้เลยโอ้ขอเล่นต่อเข้ามาขอเล่นไม่ได้เราต้องแจกคนทั้งบ้านใช่ไหมอ๋อสิบรางวัลให้คนทั้งบ้านเท่านั้นเลยนะครับถูกต้องนะครับโอเคนะครับทีนี้จบจากในเรื่องของการดูแลผิวให้ดูสวยสุขภาพดีแล้วนะครับเฮ้ยลืมตอบไม่พอเราต้องติดแฮชแท็กด้วยเฮ้ยอย่าลืมใครไม่ติดแฮชแท็กเราหาคุณไม่เจอนะฮะอย่าลืมเนาะติดแฮชแท็กเที่ยวบิน89สวยสุดทุกจุดหมายย้ำอีกครั้งหนึ่งติดแฮชแท็กว่าเที่ยวบิน89สวยสุดทุกจุดหมายนั่นเองนะคือถ้าคุณตอบมาเฉยๆเนี่ยเราไม่มีแฮชแท็กก็คือไม่ได้รางวัลใช่ไม่ได้เราก็หาคุณไม่เจอคุณตอบมาพร้อมเป็นผลพร้อมกับแฮชแท็กเที่ยวบิน89สวยสุดทุกจุดหมายด้วยถึงจะได้รางวัลถึงมีสิทธิ์ที่จะลุ้นได้รางวัลใช่ครับนะครับโอเคตอบมาเยอะนะครับกันดูแลผิวกันแล้วประเด็นต่อไปเรามีอะไรอีกหลายอย่างเลยคุณการเราต้องทำเวลาแล้วเนาะโอเคเราต
้องดูแลเรื่องอะไรอีกครับในเรื่องของความมั่นใจขอเรื่องของการเสริมความมั่นใจครับผมนอกจากที่โกนหนวดแล้วนะครับผมการดูแลผิวแล้วนะฮะสีผมเนี่ยจะพกติดตัวตลอดเวลาไปไหนก็ตามก็คือ wax ครับผม wax งั้นเราเดินไปดูโซน wax กันนิดนึงนะฮะเผื่อเราจะได้ช้อปปิ้งอะไรกลับบ้านกันบ้างเพราะว่าผมจะบอกว่าเรื่องทรงผมของผมเนี่ยโอ้ผมเป็นห่วงพอๆกับใบหน้าเลยโอ้โหเรียกได้ว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยใช่ไหมฮะใช่นี่ก็มีแบบว่าให้เลือกหลากหลายยี่ห้อนะครับผมมาดูกันได้เลยแบบเยอะมากเลยเรื่องไม่ถูกเลยจริงๆอันไหนก็ได้นะสำหรับบอยมองบอยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนึกออกป่ะผู้ชายอย่างเราไม่ได้จริงๆครับตื่นมาอยากจะมั่นใจเวลาไปเจอแฟนคลับสมมติว่าเราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วเราเจอแบบเฮ้ยคนที่เป็นแฟนคลับมาขอถ่ายรูปแล้วผมเป็นคนที่ผมอยากโศกไงถ้าเราไม่เซ็ตผมไปถ้าเราไม่มีแว็กไปเนี่ยก็คือจะขาดความมั่นใจมากงั้นแบบถ้าสมมติตื่นมาแล้วแบบพบว่าแว็กหายไปรู้สึกไงครับกันเฮ้ยพามไม่หาซื้อครับใช่ต้องไปหาซื้อเลยนะเพราะฉะนั้นแบบพามไม่ได้ในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของทรงผมก็ไปกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอีกสักชิ้นหนึ่งได้ไหมฮะคุณการครับผมไปแล้วผมไปแล้วนี่ช่วงนี้ช่วงนี้สำคัญมากเพราะว่าผมถ่ายละครอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นในการพูดคุยหรือว่าฉากไหนที่เราใกล้ชิดนางเอกใกล้ชิดนางเอกแบบว่าเลิฟซีนอะไรเราต้องการความมั่นใจครับเราต้องมีน้ำยาบ้วนปากครับผมอันนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากเราก็จะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยต้องพกติดตัวตลอดเวลามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เวลาไปกองละครอันนี้สำคัญมากนะคือเวลาเราใช้อ่ะครับเราจะมั่นใจมากเวลาพูดบทต่อให้ใกล้แค่ไหนอ่ะเราก็จะแบบมั่นใจเฮ้ยเรามั่นใจเว้ยปากเราหอมเรามั่นใจปากเราหอมอะไรไม่รู้แหละอะไรกินอะไรไม่รู้ละปากหอมไว้ก่อนใช่โดยเฉพาะเมนูอะไรนะฮะที่แบบมักจะทำให้แบบคุณกันเนี่ยเสียเสียความมั่นใจมากที่สุดเลยส้มตำปูปลาส้มตำปูปลาอันนี้คือตออ่าอันนี้คือช่วยได้ดีมากอันนี้คือช่วยได้ดีมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยนะครับอีกไอเทมนึงก็คือน้ำยาบ้วนปากนั่นเองนะคะใช่ครับผมเยอะขนาดนี้คุณการถือไม่หมดแน่เลยต้องมีอะไรอีกต้องมีกระเป๋าดิฮะต้องมีกระเป๋าโอ้โหกระเป๋าแล้วกระเป๋าเราอยากแจกจริงๆกระเป๋ามันสวยมากถูกต้องครับขอวางไว้ก่อนนะฮะวันนี้วิชชี่เขาป๋าครับผมวันนี้เรามีกระเป๋าแจกแจกมาแจกทุกคนด้วยพูดง่ายๆนะกระเป๋านี้คือกระเป๋าใส่ของสำหรับเดินทางนะครับก็คือกระเป๋า Amenity Kit นั่นเองเนาะอันนี้มีและที่สำคัญครับผมนี่คือกระเป๋าที่มีลายเซ็นของผมด้วยเป็น limited edition limited มีแค่10ใบเท่านั้น10ใบบนโลกเราไม่ขายเราแจกครับผมเราแจกสำหรับคนที่มาซื้อสำหรับใครก็ตามที่ซื้อ Witchy Mineral Extina อย่าซื้อผิดนะครับผม Witchy Mineral Extina ซื้ออย่างอื่นไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่า10ท่านแรกเท่านั้นที่สาขานี้ตอนนี้นะครับคุณรีบวิ่งเข้ามาซื้อครับผมพุ่งเข้ามาซื้อไม่ได้ที่ไหนอย่าพุ่งผิดสาขานะพุ่งไปสาขาอื่นไม่ได้นะจ๊ะครับ10ท่านแรกนะครับผมก็จะได้กระเป๋านี้พร้อมลายเซ็นของผมไปเลยนะคะใช่แล้วครับแจกกันง่ายๆเลยเนาะคุณการแบบโหเรียกได้ว่าดีมากอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับในตอนนี้เราก็น่าจะได้รายชื่อของผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลกับ Mirror 89 Size 30 ml ของเรากันแล้วนะรายชื่อได้หรือยังเฮ้ยได้น่าจะอ๋อรายชื่อนะครับงั้นเดี๋ยวจะสรุปน่าจะได้แล้วแหละน่าจะมีเป็นร้อยเป็นพันนะแต่เราแจกแค่10รางวัลนะเพราะฉะนั้นนะครับลุ้นรายชื่อผู้โชคดีกันได้ท้ายไลฟ์วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากจบไลฟ์วันนี้เราก็ลุ้นใช่รายชื่อของตัวเองกันได้เลยนะครับใช่ครับแจกทั้งmineral 89 30 ml 10รางวัลนะครับผมกับคนที่ตอบคำถามเข้ามาทางไลน์ของเราแล้วก็นี่ครับกระเป๋านี้นะฮะอันนี้ซื้อเดินเข้ามาซื้อเลยฮะใครรีบเข้ามาซื้อเลยครับกันนะฮะรีบวิ่งเข้ามาเลยนะฮะ10ท่านแรกเท่านั้นนะฮะสำหรับการช้อปปิ้ง Witchy Mineral 89รับไปเลยกระเป๋า Amenity Kit พร้อมลายเซ็นกันนะพัทนะจ๊ะโอเคครับโอเคมากๆเลยโอเคครับและสุดท้ายนะวันนี้ก็ต้องโหรู้สึกขอบคุณคุณกันมากเลยที่มาแชร์ดีมากๆครับทิปส์ดีๆในเรื่องของการดูแลผิวเนาะครับผมเรียกได้ว่าแบบโหทีนี้วันนี้ก็ได้รู้ในเรื่องของการวิธีการดูแลผิวให้มันชุ่มชื่นไม่แห้งตึงลดอาการระคายเคืองต่างๆนะแล้วก็ไอเทมติดตัวไปพกติดตัวรวมถึงแบบโหได้แบบได้แจกของรางวัลต่างๆอีกตั้งมากตั้งหลายเรียกได้ว่าวันนี้ได้แบบเต็มที่มากๆจริงๆใช่ครับผมโอเคนะครับอยากแบบบอกอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมฮะว่าอยากให้เขาดูแลตัวเองไงคุณกันแบบก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราในวันนี้นะฮะใช่ก็อยากทุกคนได้ดูแลตัวเองครับดูแลสุขภาพผิวดูแลตัวเองให้มีความมั่นใจอยู่เสมอก็จะได้ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมครับโอเคครับเอาขออนุญาตประกาศรายชื่อประมาณสัก4คนแรกก่อนนะครับได้ครับคุณอิสเบลล่านะครับแคทขะไทยพานะฮะคือถ้าสมมติว่าอ่านชื่อผิดเนี่ย
ขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะฮะนะฮะคนต่อมานะครับคุณต้นตานะครับพาณิชสุภานะครับคุณต่อมานะครับคือคุณสุนารีนะครับแสงเน็ตนะครับแล้วคนต่อไปครับคนสุดท้ายนะครับคุณสิริพรครับจันทารุ่งสีจันทรังสีขออภัยนะครับโอเคนะฮะตอนนี้แบบประกาศมาแค่4คนก่อนนะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะว่ารายชื่อทั้งหมดนะครับที่ได้รางวัลนะครับทางเพจจะติดต่อกลับไปนะฮะเราจะไม่เงียบหายเข้ากลีบเมฆอย่างแน่นอนนะเราแจกจริงนะครับโอเคนะครับและวันนี้เราก็เดินทางมาจนถึงสุดท้ายของการไลฟ์ในวันนี้แล้วนะครับอยากให้ก่อนจากไปนะก่อนจากกันไปวันนี้เห็นว่าคุณกันเนี่ยมีผลงานใหม่เยอะแยะมากมายเลยบอยเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามผลงานของคุณกันอยู่ตลอดเวลาขอเสียงแฟนคลับนิดนึงได้ไหมครับโอเคโอ้โหอุ่นหนาฝากคลั่งจริงช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอคิดถึงเพราะว่าน่าจะมีน่าจะมีความคิดถึงกันมากอยู่ช่วยคุณกันช่วยฝากผลงานนิดนึงได้ไหมครับครับผมก็มีผลงานตอนนี้นะครับผมวันนี้เลยครับกับละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองนะครับผมซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงประกอบละครเอาไว้นะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงกอดนะครับก็ติดตามทั้งละครแล้วก็เพลงประกอบละครเพราะๆด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาฟังด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับจะมีละครทางช่องวันนะครับผมซึ่งเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกกับละครเรื่องลูกกรุงนะครับก็จะเล่นกับน้องมารีเบอร์เนอร์นะครับคิดว่าน่าจะได้ชมประมาณช่วงประมาณเมษายนนี้นะครับก็จะมีเพลงเพราะๆให้ฟังแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยสนุกสนานน่ารักเข้มข้นมากๆติดตามได้ทางช่องวันนะครับผมและแล้วนะครับก็ถึงช่วงสุดท้ายของเรา2คนแล้วนะครับเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ติดตามไลฟ์วันนี้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะครับขอฝากวิชชี่มิโร89เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เรา2คนนะก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้มั้ย